มีหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่าเราจะทำการล่อรากต้นไม้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องย้ายกระถางไปย้ายกระถางมาทำให้ต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะต้นนี้ชื่อลิ้นมังกรขนเม่นนะคะอันดับแรกนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าลิ้นมังกรเนี่ยเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแยกหน่อนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วหน่อที่แยกออกมาก็มักจะไม่ค่อยมีรากหรือว่ารากไม่สมบูรณ์นะคะฉะนั้นไม้พวกนี้นะคะเราจะเรียกว่าไม้ตัดสดนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีนะคะว่าเราจะล่อรากยังไงนะคะอันดับแรกเราก็ตัดต้นเขาออกมาจากต้นแม่ก่อนนะคะแบบนี้นะคะตัดออกมานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ต้นนี้มีรากอากาศติดมาด้วยนะคะนี่รากที่เขาแทงออกมาเพื่อเตรียมจะลงดินนะคะเราก็จะใช้ปูนแดงทาก่อนนะคะทาที่แผลของต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้เน่านะคะป้องกันเชื้อราด้วยนะคะที่จะทำให้เกิดการเน่านี่นะคะทาไปทิ้งให้แห้งไม่ต่ำกว่า 5-7 วันนะคะส่วนใหญ่เราจะทิ้งไว้ประมาณ5วันนะคะก่อนที่จะนำไปล่อรากด้วยหินภูเขาไฟนะคะการล่อรากทำยังไงนะคะไม้ตัดสดทุกชนิดก็จะไม่มีรากนะคะเราจะทำการใช้วัสดุปลูกใส่ไปประมาณค่อนกระถางอย่างนี้นะคะในวัสดุปลูกนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีดินใบกล้ามปูสับนะคะ3ส่วนกาบมะพร้าวสับกาบมะพร้าวสับเล็กนะคะ1ส่วนแล้วก็หินภูเขาไฟเบอร์02อีก1ส่วนนะคะเพื่อที่จะทำให้ดินโปร่งมากๆนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสไปด้วยนะคะแล้วเรานำหินภูเขาไฟเบอร์00นะคะซึ่งเป็นเบอร์เล็กสุดโรยด้านบนกระถางนะคะโดยด้านบนเพื่อเราจะใช้ส่วนด้านบนนี้เป็นการเพื่อช่วยให้ไม้ออกรากเร็วนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วการใช้หินภูเขาไฟล่อรากนี่จะไม่ทำให้พืชรากเน่านะคะหลังจากนั้นนะคะที่เราได้ทำการตัดหน่อไว้นะคะทิ้งไว้แห้ง 5-7 วันนะคะเรานำมาชำในกระถางแบบนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ20วันนะคะก็จะเริ่มมีรากนะคะโดย20วันนี้เราก็ลดน้ำปกตินะคะรากน้องเขาก็จะเริ่มออกนะคะหลังจากที่รากออกเขาก็จะแทงลงไปใต้ดินโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้ไม้สามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่ชะงักนะคะแต่ว่าถ้าเราชำในกระบะคือเราชำเยอะๆเลยนะคะถ้าเราชำเยอะๆเนี่ยพอรากเขาออกนะคะเราก็ต้องทำการย้ายกระถางก็จะต้องทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตอีกนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่ขยายพันธุ์ลิ้นมังกรอีก1วิธีนะคะแล้วก็ทำให้ไม้ไม่ชะงักการเจริญเติบโตแล้วรากก็มาเร็วด้วยนะคะ